สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่8กรกฎาคม2562อยู่เรา3คนนะครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศครับท่านผู้ชมหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเราจะมาเจาะทิศทางของบัลลงดอร์กันหลังจากที่มีการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติจบเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือโคปาอเมริกา2019นะครับชัยชนะรายการนี้ตกเป็นของทีมชาติบราซิลนะแล้วหลังจากนี้พวกบรรดาตัวเต็งที่จะคว้าลูกโลกทองคำในปีนี้มันเป็นยังไงกันบ้างวันนี้จะมาลงลึกกันก่อนอื่นต้องสรุปผลทั้งหมดก่อนนะครับว่าทีมชาติบราซิลเนี่ยเอาชนะเปรูนะใช่ครับในรอบชิงชนะเลิศโคปาอเมริกา3-1ซึ่งเป็นแชมป์ทวีปของบราซิลครั้งแรกตั้งแต่ปี2007แล้วก็เป็นสมัยที่9ด้วยนะครับส่วนรางวัลต่างๆเนี่ยโอ้โหเอเวอร์ตันนะครับเพิ่งมาแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้นะก็เป็นดาวซันโวร่วมกับเปาโลเกเรโรของเปโร MVP เป็นดานิเอลอเวสแล้วก็ถุงมือทองคำโค้ชแอคถูกใจเลยครับอาริสงเบเกอร์อาริสงเบเกอร์แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในท็อป5ที่จะมีลุ้นบัลลงดอร์ปีนี้ด้วยนะครับนะครับดูรายชื่อรางวัลต่างๆนี่บราซิลกวาดแทบจะหมดครบทุกรางวัลเลยนะมันทำให้สถานการณ์ณเวลานี้จากการผิดหวังของลิโอเนลเมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำได้ดีที่สุดในรายการนี้ด้วยการจบอันดับที่3นะครับเอาชนะชิลีได้ในรอบชิงอันดับ3ทำให้หลายคนก็หยิบยกประเด็นเรื่องของบัลลงดอร์ขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่ามีช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนหน้านี้ที่ลิโอเนลเมสซี่เบียดอยู่กับฟันไดใช่ครับแล้วมีเมสซี่เคยแซงขึ้นไปอยู่นิดนึงด้วยนะครับช่วงเวลาหนึ่งแต่พอผลการแข่งขันในโคปาอเมริกาออกมาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมล่าสุดบริษัทรับพนันถูกกฎหมายต่างๆปรับราคาให้เฟอร์จิลฟันไดก้าวกลับขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าถ้าเรามองจากระดับสโมสรครับถ้วยที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งฟันไดเป็นส่วนสำคัญของการพาลิเวอร์พูลได้แชมป์ยุโรปสมัยที่6ครับแล้วเวลาเรามองลิเวอร์พูลภาพคนที่มันเด่นชัดที่สุดเนี่ยผมว่าฟันไดเนี่ยลอยขึ้นมาคนแรกเลยดังนั้นเขาจะเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้บัลลงดอร์ก็ไม่แปลกเพราะว่าเมสซี่ไม่สามารถพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ทวีปได้ใช่ครับแล้วก็พวกเรื่องสถิติต่างๆเราก็พูดไปหมดแล้วคือเขาทำไว้ยอดเยี่ยมมากกับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะสถิติที่ไม่มีใครเลี้ยงผ่านเขาได้เลยตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาก็ยังคงฝังอยู่ในหัวของทุกคนแล้วซึ่งคะแนนโหวตเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าสื่อเป็นการโหวตจากสื่อนะครับสื่อต่างๆเนี่ยจะมองอย่างไรซึ่งตามคะแนนโหวตตอนนี้ตามราคาร้านพนันถูกกฎหมายนะครับเป็นราคาคือลงทุน4ลงทุน6ได้4ครับถือว่าเริ่มต่ำลงแล้วนะครับขณะที่เมสซี่เนี่ยลงทุน5ได้6เริ่มมีความต่างเกิดขึ้นละครับนะครับจริงๆอีกจุดนึงที่ผมมองนะผมว่าใน UEFAแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบกันโดยตรงครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเอาชนะบาร์เซโลนาพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้มันทำให้น้ำหนักของฟันไดเนี่ยมันยิ่งมากกว่าเมสซี่อยู่นิดนึงด้วยครับมีความเป็นไปได้ไหมโอ้โหกองหลังที่ได้บอลลงดอย้อนกลับไปปี2006นะครับคานาวาโร่มีโอกาสไหมที่ปีนี้จะเป็นฟันไดอีกมองจากภาพรวมผมว่ามีความเป็นไปได้แต่อยากให้ดูช่วงเปิดฤดูกาลอีกสักนิดนึงถ้าฟันไดยังรักษามาตรฐานของตัวเองได้ก็มีความเป็นไปได้สูงใช่ครับจุดนี้สำคัญเพราะว่าบัลลงดอร์เขานับโปรแกรมแข่งตลอดทั้งปีและจริงๆฟันไดค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าต้นฤดูกาลมีรายการซุปเปอร์คัพให้ลุ้นอีกหนึ่งรายการด้วยแล้วถ้าอย่างที่โบ๊ทบอกถ้าทำผลงานดีต่อเนื่องได้ซุปเปอร์คัพด้วยจะยิ่งทำให้มันชัดเข้าไปใหญ่เลยในการโหวตสักช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูเต็ง2อย่างลิโอเนลเมสซี่หลังจากพลาดแชมป์โคปาอเมริกานะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่แฟนบอลก็ค่อนข้างคาดหวังกับตัวของเมสซี่ยังมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะเป็นประเด็นการขัดแย้งนะครับระหว่างเมสซี่แล้วก็สมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้หรือว่าคอมเมนโบออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานมีการ ออกมาเหมือนกับวิจารณ์ว่าคอมเมนโบเนี่ยมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น มีการทุจริตเกิดขึ้นปัจจัยนี้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ในการโหวตบัลลงดอร์หรือไม่ผมว่าถ้าเอาภาพลักษณ์ก่อนเนี่ยมีผลเล็กน้อยไม่ได้ถึงขั้นเยอะขนาดนั้นเพราะคนโหวตไม่ใช่คอนเมนโบคนโหวต
คือสื่อต่างๆที่สามารถบวชสิทธิ์ของหนังสือฟรองฟุตบอลได้ใช่ครับผมว่าเล็กน้อยเท่านั้นแต่ปัจจัยสำคัญจริงๆผมว่ามันอยู่ที่ผลงานของเมสซี่ในทีมชาติของศึกโคปาอเมริกามากกว่าเพราะว่าน้ำหนักที่จะทำให้เมสซี่เบียดชนะเฟอร์กิลฟันไดได้ผมมองว่าคือการคว้าแชมป์เมเจอร์ทีมชาติสมัยแรกของเมสซี่กับทีมชาติอาร์เจนตินานี่แหละซึ่งถ้าเมสซี่พาอาร์เจนตินาเป็นแชมป์รายการนี้ได้ผมว่าอันเนี้ยได้ชัวร์ 100% เลยเพราะว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่เมสซี่ทุกคนทราบดีว่าเวลาเราพูดถึงเปเล่มาราโดน่าพวกที่พาทีมชาติประสบความสำเร็จหมดคริสเตียโนโรนัลโดก็พาทีมชาติโปรตุเกสคว้าแชมป์ยูโรมาแล้วใช่ครับแต่เมสซี่เนี่ยในชื่อชั้นเดียวกันเนี่ยเขายังขาดทรอฟี่ทีมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเป็นแชมป์โคปาอเมริกาผมว่าภาษีสูงมากแต่พอไม่ได้แบบนี้ครับแล้วเอามาประจบเหมาะกับเรื่องที่ทะเลาะ กับกอนเมโบเนี่ยผมว่าเขาก็ยังเป็นตัวเต็งต้นๆอยู่แต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เต็งหนึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับคือในมุมของผมว่าถามว่าที่มีทะเลาะ กับคอนเมโบเนี่ยจะมีผลกับนักข่าวไหมผมว่ามีนะแต่ผมว่าไม่เยอะคืออย่างที่โบ๊ทบอกเลยว่าเรื่องของผลงานคือสิ่งสำคัญเขาจะมองผลงานก่อนผมว่านักข่าวคงมองถึงผลงาน 95% เลยด้วยซ้ำและอาจจะมีแค่ 5% ที่อาจจะคิดไปถึงเรื่องภาพลักษณ์เล็กน้อยว่าคุณไปทะเลาะกับคอมเมโมเป็นยังไงผมว่าอาจจะเป็นในลักษณะนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อลึกๆว่าต่อให้ยังไงก็ตามนะครับเมสซี่ไม่น่าจะหลุดจากเต็ง2เป็นอย่างน้อยผมว่าในความรู้สึกลึกๆนะครับผมว่าตอนนี้โอกาสที่ฟันได้จะได้มาลงดอผมว่าเกิน 70% แล้วแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ถึงขั้นว่าเมสซี่หมดโอกาส 100% แล้วนะผมว่าถ้าเกิดจะหาหนทางให้เมสซี่ได้แทนเนี่ยคือเปิดซีซั่นหน้ามาฟันไดต้องฟอร์มตกหน่อยแล้วเมสซี่ยิงถล่มทลาย10นัดยิง20ลูกอะไรก็ว่าไปอันอย่างงี้ยังพอมีโอกาสถ้าเกิดเรามองจากสถิติส่วนบุคคลอย่างเดียวเมสซี่ก็ยังถือว่ายิงประตูได้เยอะเหมือนกันใช่ยังมีโอกาสของตัวเองอยู่แต่ถือว่าค่อนข้างแบบโดนคู่แข่งสางไปละถ้าเปรียบเสมือนเป็นการวิ่งเนี่ยครับเริ่มโดนฟันไดฉีกตัวสปินหนีไปละนะครับเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วถือว่าผลงานส่วนตัวเนี่ยก็ทำได้ยอดเยี่ยมนะครับได้รองเท้าทองคำของยุโรปนะยิงไป50ประตูแล้วก็แชมป์เนี่ยได้ลาลิก้าสเปนใช่ครับกับบาร์เซโลนานี่คือลิโอเนลเมสซี่นะครับที่บริษัทรับพนันก็ยังคงให้เป็นเต็ง2อยู่นะมาดูตำแหน่งเต็งอื่นๆกันบ้างนะครับอันดับ3ถึงอันดับ6เนี่ยตามราคาที่บริษัทรับพนันถูกกฎหมายออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากแล้วเขาบอกว่ามีโอกาสที่ตำแหน่ง3ถึง6จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันในช่วงเวลานี้ด้วยใช่ครับเริ่มที่เต็ง3ก็ยังคงมีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดอยู่นะครับกับผลงานนะยูเวนตุสก็ได้แชมป์แล้วก็โปรตุเกสด้วยนะครับยูฟ่าเนชั่นส์ลีกครับใช่ครับก็เท่าที่เราไปเปิดดูนะครับมีหลายสำนักมากๆส่วนใหญ่ก็จะให้โรนัลโดเป็นเต็ง3นะครับผลงานก็อย่างที่ทราบกันว่ากับทีมชาติประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากได้ยูโรมาตอนนี้ก็มาได้ใน UEFA Nations League อีกแล้วก็ได้แชมป์ลีกกับยูเวนตุสอีกนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าด้วยผลงานประมาณนี้การที่จะขึ้นไปเบียดเมสซี่ผมมองว่าก็ยังยากพอสมควรนะคือเมสซี่อ่ะผลงานส่วนตัวเขาเด่นจริงๆปีที่แล้วโรนัลโดยิงในลีกประมาณ20กว่าลูกนะครับแต่เราไปมองดูเมสซี่ดิยิงไป50กว่าลูกได้ดูแล้วยังดูเด่นกว่าโดอีกนิดนึงผมว่าโดเนี่ยลุ้นอันดับ2ได้แต่1อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่า UEFA Nations League เนี่ยจริงๆ UEFA พยายามผลักดันให้มันมีความสำคัญครับแต่ถ้าเกิดมองจากหลักความเป็นจริงแล้วอะในบรรดาทรอฟี่ทีมชาติที่เตะช่วงซัมเมอร์เนี่ย UEFA Nations League น้ำหนักน้อยสุดเลยที่กว่าโคปาเทียบกับAfrican Cup of Nation หรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นรายการถ้าเกิดเทียบกับสโมสรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนประมาณยูโรป้าลีกมันไม่ได้แบบสิ่งกั้นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ผมว่าโอกาสที่โดจะพลิกขึ้นไป2หรือ1เนี่ยมันก็ยังตัดไม่ได้เหมือนกันผมตีว่าฟันได้70เมสซี่20โด10ถึงมันจะน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสคืออะไรเอาลุ้นขึ้นที่2ก่อนถ้าเปิดฉากมาซีซั่นใหม่เมสซี่ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่โดกับท่านมหาเทพมอริซิโอซารีนะครับแล้วเดี๋ยวกำลังจะได้กองหลังคนไหนขึ้นมาไตส์เดอริกมาอีกคนหนึ่งถ้าเกิดเล่นกันลงตัวคลิกยูเว่ผลงานดีทั้งเกาโชเซเรียทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยิงถล่มทลายผมว่ามีโอกาสขึ้นที่2ได้เพราะว่าโอเคจำนวนประตูอาจจะเป็นรองเมสซี่เยอะแต่จำนวนทรอฟี่เนี่ยไม่ได้หนีกันเพราะว่าโรนัลโดก็เป็นแชมป์เกาโชเหมือนกันทีนี้ถ้าอยากจะมีโอกาสแซงถึงขึ้นที่1เลยต้องไปลุ้นให้ฟันไดไม่ดีด้วยต้องดับกลายเป็นว่า
กลายว่าคุณต้องลุ้นให้เมซี่ยิงไม่ได้ครับในช่วงต้นฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ลุ้นให้ฟานไดเสียประตูทำเข้าตัวเองหรือพลาดอะไรให้เห็นแบบเป็นจริงเป็นจังหลายๆนัดติดต่อกันต้องทรงนั้นเลยซึ่งดูแล้วผมมองว่าก็ยังยากอยู่ดีถึงได้บอกไงว่าถ้าคุณอยากได้ที่2เนี่ยคุณต้องลุ้น1สเต็ปแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้บอลลงดอโรนัลโดต้องลุ้นถึง2สเต็ปเลยครับนะครับอยู่ที่ผลงานในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลกับทั้งสโมสรนะครับเมสซี่แล้วก็โรนัลโดนี่คืออันดับเต็ง1ถึงเต็ง3หลังจากนี้นะครับตั้งแต่เต็ง4ไปจนกระทั่งถึงเต็ง6เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับโดยเฉพาะคนนี้ครับอาริซงแบ็คเกอร์นะครับจากเดิมทีที่เขาไปอยู่นู่นเลยนะครับอันดับเต็ง6เต็ง7นะมีการปรับราคาหลังจากคว้าแชมป์โคปาอเมริการ่วมกับทีมชาติบราซิลครับปรับขึ้นมาเป็นเต็ง3ร่วมกับทางคริสเตียโนโรนัลโดเลยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคือไม่ได้ปรับทุกสำนักย้ำว่ามีแค่บางสำนักเท่านั้นที่ให้ขึ้นเป็นเต็ง3ส่วนใหญ่จะให้ที่4ที่5ที่6นะครับแต่มีอยู่สำนักนึงนะครับให้เป็นเต็ง3ผมมองว่าที่สำนักนี้ให้เป็นเต็ง3ก็คงเพราะว่าด้วยผลงานที่สดใหม่ครับสดใหม่ล่าสุดเลยคือเนี่ยเพิ่งได้แชมป์เพิ่มอีก1อันแถมรางวัลส่วนตัวนะครับยังได้ลูกเขาเรียกว่าถุงมือทองคำครับเป็นอันที่3แล้วต่อจากพรีเมียร์ลีกนะครับเสียประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกเสียประตูเก็บคลีนชีทได้เยอะที่สุดในแชมเปี้ยนลีกแล้วมาต่อเนื่องในรายการนี้อีกมันเริ่มมีเห็นเป็นรูปธรรมเป็นถ้วยเป็นอะไรเต็มไปหมดก็เลยมีบางสำนักเริ่มปรับขึ้นมาทริปเปิลโกลเด้นโกลฟ์นะใช่โอ้ถือว่าผลงานดีคือเอาจริงๆเนี่ยผมว่าขึ้นมาเต็ง3เต็ง4พวกนี้ไม่ได้น่าเกลียดเลยเพราะอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศรอบชิงเด่นมากใช่ครับเจอสเปอร์เซฟกระจุยภาพรวมพรีเมียร์ลีกมาถือว่าเป็นโกหน้าใหม่ที่ดีสุดเลยก็ว่าได้ใช่ถึงแม้ทีมยอดเยี่ยมเนี่ยจะเป็นเอเดอร์สันโมราเอสแต่มองแบบหน้าใหม่เนี่ยเขาดีสุดของพรีเมียร์ลีกปีที่แล้วไว้นะแล้วสำหรับในบราซิลที่โดนยิงเนี่ยก็โดนลูกโทษใช่ไหมใช่คือแบบนิดเดียวนี่เกือบจะคินชีสรวดถ้าเกิดคินชีสนัดชิงได้ครับถ้าบอกว่าอาริสงเบเกอร์จะคินชีส10นัดรวดเลยนะนับตั้งแต่ในลีกในฟุตบอลระดับสโมสรด้วยครับแต่พอมาโดนอันนี้ก็หยุดไว้ที่9นัดรวดผมว่ามันติดอย่างเดียวคือถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงเนี่ยกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็เด่นเหมือนกันแต่เรามองภาพลิเวอร์พูลอาริสงยังเป็นรองฟันไดพรีเมียร์ลีกได้ถุงมือทองคำแต่ส่วนใหญ่แล้วของพรีเมียร์ลีกเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่ได้แบบถึงขั้นเยอะในเกณฑ์บวชบอลลงดอหรือว่าอะไรต่างๆผมว่าดูทีมชาติทีมชาติจริงๆเด่นมากกับบราซิลแต่มันได้เป็นโคปาอเมริกาเนี่ยสิถ้าลองเปลี่ยนนะว่านี่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมมุติอาริสันเบเกอร์เป็นแชมป์ UCL ครับถุงมือทองคำพรีเมียร์ลีกแล้วต่อด้วยการพาบราซิลเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอันนี้ผมว่าได้บอลลงดอเลยแต่พอมันเป็นโคปาอเมริกาเนี่ยน้ำหนักเยอะไหมมันก็เยอะแต่มันก็เยอะในแบบที่เราไม่ได้มองอาริสงคนเดียวในทีมชาติบราซิลใช่ครับผมมองว่าอาจจะดีได้กว่านี้นิดนึงคืออย่างเก่งคือถ้าขึ้นไปที่ท็อป3นะท็อป3แบบอาจจะเป็นท็อป3ที่แบบทุกสำนักตรงกันแข่งกับโดนคือตอนนี้ยังไม่ตรงกันมันมีแค่สำนักเดียวด้วยซ้ำที่ให้เป็นอันดับ3ครับคือถ้าขึ้นมาท็อปอยู่อันดับ3ได้แบบทุกอันเนี่ยผมมองว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะกับผู้รักษาประตูใช่ครับเพราะว่าจริงในช่วงหลังยากเหลือเกินกับการที่ผู้รักษาประตูจะไปเด่นกับตัวลุกได้มันยากจริงหรือว่าผู้เล่นเอาท์ฟิลด์อื่นๆมันลงทอมีแค่เรื่องยาชินครับโอ้เพราะฉะนั้นได้ยากยากมากนะอย่างที่เราพูดคุยกันว่าคือถ้าไม่เด่นถึงขนาดที่เป็นฟันไดเนี่ยน้ำหนักส่วนมากจะไปให้ความสำคัญกับพวกตัวเลขการยิงประตูการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมมากกว่านะครับคนต่อมาเขาบอกว่านี่สูสีคู่ขี้กับอาริสันเบเกอร์แหละแต่ยังมีโอกาสแซงขึ้นไปเป็นเต็ง3แบบเดี่ยวๆนะมีโอกาสแซงคริสเตียโนโรนัลโดด้วยนั่นก็คือซาดิโอมาเน่นะครับเพราะว่ายังเหลือในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นอีก1รายการใช่ครับก็เป็นถือว่าเป็นรายการระดับทวีปถ้าเปรียบเทียบแล้วผมว่าคุณค่าก็คงเท่ากับฟุตบอลยูโรหรือว่าโคปาอเมริกานะครับทีนี้เขาเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโอกาสลุ้นมีแล้วแล้วแถมยังมีลุ้นรางวัลดาวซันโวด้วยนะเพราะว่าณตอนที่เราอัดอยู่ในรายการนะครับมาเน่ยิงไปแล้ว3ลูกนำเป็นดาวซันโวอยู่นะครับถ้าจับพัดจับหูเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้แชมป์มันจะเป็นการคือเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรพูดถึงว่าเมสซี่แล้วก็อาร์เจนตินาไม่ได้แชมป์คูปามานานมากอันนี้อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันเลยแล้วหนักกว่าด้วยคือเซเนกัลไม่เคยได้แชมป์ระดับเมเจอร์ผมมองว่าอันนี้อาจจะทำให้เขาขึ้นไปเป็นท็อป3ได้เลยถ้าเขาสามารถคว้าแชมป์ได้เพราะผมเห็นบทสัมภาษณ์ของซาดิโอมาเน่เขาบอกถ้าเลือกได้ยอมสละ
เหรียญยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อเอาแอฟริกันคัพออฟเนชั่นก็เหมือนตอนนั้นไงที่ซาร่าเคยพูดว่าขอสละแชมป์ UCL UCL เพื่อให้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นการพูดเปรียบเปยว่าถ้าให้เลือกได้คือมันก็ไม่ผิดที่มาเน่พูดอย่างนี้ใช่ครับคนเราก็ต้องรักบ้านเกิดใช่ไหมเพราะว่าดูจากสถิติของเซเนกัลตั้งแต่แข่งขันรายการนี้นะครับ1957เป็นต้นมาทำได้ดีที่สุดคือการผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วไปแพ้ใช่ครับในปี2002ครับดังนั้นถ้าเกิดจับพัดจับผูเซเนกัลได้แชมป์ขึ้นมานี่เป็นแชมป์แห่งประวัติศาสตร์ของทีมชาติโอ้โหผมว่ามีลูกบ้านมาเน่อะนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับแล้วตัวซาเน่เองเขาก็เป็นกุญแจสำคัญของทีมด้วยแล้วถ้ามองแบบนี้อ่ะสมมติได้แชมป์ขึ้นมาจริงมีโอกาสจะเบียดเป็นเจ้าของรางวัลไหมอันนี้ถึงเจ้าของรางวัลเลยใช่ไหมถึงได้บอลลงลูกบอลทองคำคิดว่าไงโบ๊ทว่าไงผมว่ายากมากยากมากเพราะว่าโอเคถ้าเรามองเป็นระดับทวีปอะศักดิ์ศรีอะแอฟริกันคัพล็อกเนชั่นมันก็เป็นทวีปอเมริกาแอฟริกาใต้ถูกไหมครับแอฟริกาสิไม่ใช่แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ประเทศนะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงอะความสำคัญหรือความยากในการได้ทรอฟี่นั้นต้องยอมรับว่าแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยภาษียังเป็นรองโคปาอเมริกาแล้วก็เป็นรองยูโรด้วยด้วยความแข็งของชาติที่แข็งโคปาก็ยังสู้ยูโรไม่ได้เพราะยูโรมันมีทีมขับเคี่ยวแชมป์กัน 8-9-10 ทีมส่วนอเมริกาใต้เราเห็นสักประมาณ 4-5 ทีมที่ลุ้นแชมป์แบบหน้าเดิมๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าขึ้นไปถึงขั้นท็อป3เนี่ยผมว่ามีโอกาสครับแต่ถึงขั้นที่ซาดิโอมาเน่จะคว้าบัลลงดอร์ผมว่ายากยากอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าอาจจะแบบสุดจริงๆเลยนะอาจจะถึงที่2เลยด้วยซ้ำถ้าแบบว่าจะพัดจะผูมาเนี่ยยิงแฮตทริกอีกแล้วเป็นแชมป์คว้ารองเท้าทองคำครับต้นฤดูกาลยิงให้ลิเวอร์พูลกระจัดกระจายอีกไม่แน่อาจจะแบบจบได้ที่2ของบัลลงดอร์อาจจะแบบนั้นเลยด้วยซ้ำถ้าทำได้2แม็กสุดอ่ะแต่1น่าจะยากมากแต่ถ้าจะพัดจะผูรอบ8ทีมตกรอบซะแล้วก็แล้วตัวใครตัวมันที่4ที่5เหมือนเดิมนะครับอ่ะและคนสุดท้ายนะครับเต็ง6ก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่านะผลงานก็เหมือนกับฟันไดเหมือนกับอเลสซองเบเกอร์เหมือนกับมาเน่ในสโมสรลิเวอร์พูลแต่ในทีมชาตินะครับโอ้โหเสียเปรียบตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแล้วก็ทีมชาติอียิปต์ทำให้โอกาสตอนนี้ที่จะไปเบียดจบท็อปทีค่อนข้างยากเลยผมว่าใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้แล้วด้วยผมว่าท็อปทรียากมากเลยเอาท็อปไฟให้อยู่ก่อนเออท็อปไฟให้อยู่ก่อนอาจจะหลุดไปที่6ด้วยซ้ำคือไม่ใช่ว่าซาร่าไม่เด่นนะครับปีที่แล้วก็เด่นในเดลซันโวพรีเมียร์ลีกใช่ใช่แต่มันก็จะเข้าสูตรเดิมเมื่อมองอีกทีมเดียวกันใครเด่นสุดล่ะครับฟันดังเด่นสุดใช่แล้วถ้าเกิดทีมชาติอ่ะทวีปเดียวกับซาดิโอมาเน่เลยอ่ะผมให้สโมสรเท่ากับมาเน่อ่ะแต่ทีมชาติมาเน่เด่นกว่าแล้วอ่ะอย่างน้อยเข้ารอบลึกกว่าเข้ารอบลึกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่ซาร่าจะแซงมาเน่ขึ้นไปยกเว้นเปิดฤดูกาลมายิงถล่มทลายแล้วถ้าเกิดมาเน่เข้าไม่ลึกกว่านั้นอาจจะมีโอกาสแต่ขึ้นไปเบียดท็อป3ยากมากยากมากอันนี้ถือว่าภาษีไม่ดีเลยกับการที่ตกรอบตั้งแต่รอบ16ใช่ครับมีแฟนๆในโลกโซเชียลก็แซวกันนะครับคนที่เข้าใจความรู้สึกเมสซี่ดีที่สุดก็คือโมซาร่าเนี่ยนะครับคือเป็นเดอะแบกของชาติเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไปตั้งแต่รอบ16นะไปก่อนบราซิลอีกเอ้ยไปก่อนอาร์เจนตินาอีกนะครับก็การโหวตเนี่ยจริงๆก็จะมีในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วจะประกาศเนี่ยคือในปีหน้านู่นเลยนะถึงจะมีการประกาศเจ้าของบัลลงดอร์ถ้ามองจากทิศทางณเวลานี้จริงๆเราพูดว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จของนักเตะลิเวอร์พูลเพราะว่าเราไม่ได้เห็นนักเตะลิเวอร์พูล4คนขึ้นมาเบียดบัลลงดอร์ได้เยอะเท่านี้มันนานมากแล้วตอนนี้6อันดับแรกมีตั้งแต่ลิเวอร์พูลติดอยู่4คน4คนนะครับมีแค่โรนัลโด้กับเมสซี่ที่ยังคงเบียดเข้ามาได้นอกนั้นเป็นนักเตะลิเวอร์พูลหมดเลยซึ่งเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานมากนานมากนะครับยังเก่งเนี่ยขึ้นมาคนนึงก็บ้าแล้วนะสำหรับลิเวอร์พูลนี่ขึ้นมา4คนมองยังไงในช่วงท้ายพอจะมีการแบบพลิกโผเป็นโรนัลโด้พลิกโผเป็นคนอื่นที่นอกเหนือกับฟานไดและเมสซี่มั้ยผมว่าท้ายที่สุดอ่ะผมให้เต็มที่เลยเมสซี่โรนัลโดฟันไดสามคนนี้ผมยังมองว่ามาเน่ซาร่าแล้วก็อาริโซนยังขึ้นท็อป3ยากถ้ามองแบบหลักความเป็นจริงเราตัดปัจจัยที่แบบต้องไปตามแช่งคนนู้นตามแช่งคนนี้ไปผมว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นเต็ง1 2 3แบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ยังเชื่อว่าฟันไดน่าจะได้บอลลงดอผมมองว่าเราเคยตั้งคำถามกับฟันไดตอนที่มาฤดูกาลแรกครึ่งซีซั่นเข้าชิง UCL ครับคนชมเยอะแต่คนตั้งคำถามว่า
เป็นของแท้จริงหรือเปล่าปีหน้าจะเป็นยังไงครับสุดท้ายปีที่ผ่านมาฟันได้โคตรเทพเลยครับมันพิสูจน์แล้วฟันได้ก็ของแท้ฟอร์มดีสุดในโลกตำแหน่งกองหลังเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าเปิดฤดูกาลมาฟันได้ไม่น่าจะถึงขั้นแบบหลุดฟอร์มน่าเกลียดอะไรมากครับผมว่าเขารักษาทรงๆนี้ไว้ได้แล้วด้วยการที่เขามีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเขาก็รองแชมป์นะครับใช่ครับแพ้โปรตุเกสแต่ก็ผลงานเด่นใช้ได้ผมเลยยังมองว่าท้ายที่สุดเฟอร์กิลฟันไดค์จะเป็นกองหลังคนแรกต่อจากคานาวาโรที่ได้บอลลงดอร์ครับผมก็มองว่าไม่น่าจะพ้นจากฟันไดค์หรือมองคล้ายๆโบเลยว่าไม่น่าจะพ้นอันดับ2และอันดับ3อย่างโรนัลโดและเมสซี่แต่ถ้าเอาแบบไม่อิงตามความจริงถ้าเอาแบบเชียร์แบบแปลกๆพิลึกกึๆมาเน่ไหมผมเชียร์มาเน่ผมอาจจะแบบอันนี้คืออาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่อาจจะผลงานหลังอย่างนี้พาทีมเซเนกัลเป็นแชมป์แล้วก็ยิงเยอะแต่พัดจะผูแซงขึ้นเป็นบาลงดอแบบงงๆไม่รู้จะเป็นได้ไหมโอกาสผมว่าอาจจะไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำไอ้สิ่งที่ผมพูดมาแต่มันก็ไม่แน่โลกของฟุตบอลบางทีเราคาดการอะไรไม่ได้หรอกใช่ครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของทิศทางบาลงดอนะในช่วงปลายปีนี้นะครับถึงจะมีการโหวตนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศผลในช่วงปีต่อไปนะครับก็ติดตามได้คือณเวลานี้เราก็ได้แค่คาดการนะจะมาฟันธงนะอย่างที่เราพูดกันไปว่าโอกาสนะมันยังเปิดกว้างแม้โอกาสจะแค่ 10% 5% หรือแม้แต่ 1% ในโลกฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอใช่ครับนะครับดังนั้นติดตามดูนะครับก็ฝากติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับ2ช่องทางเหมือนเดิมครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ